ăn chờ can dài ăn đi ăn rồi mày không cần thải đi không cần thải bạch dạy cha dạy mà đâu dạy cháu đi đây đủ dạy hai mày cho khang thăm cần đưa เงิน cho hay đâu เยอะ แยะ đấy chứ phải làm cái gì cả. Làm cái gì à? Không mà hay nhỉ. Nhà mình thoải mái hơn nhiều. Ngọc ngọc quần nhỉ. Phải không? Không được. 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 เอาอะไรก็เฉินเลยเอามาแลกกับผักเนี่ยแล้วมาเฉินด้วยถ้ายายไม่เอานะเดี๋ยวผมจะขโมยอันนี้ไปแล้วผมจะยายจะแลกดีๆหรือยายจะให้ขโมยเออวันนี้มาซื้อด้วยมาซื้อผักด้วยมีตะกล้วยมีอะไรมีอะไรลองไหมตะหัวปีสองหัวจัดก็กลัวเป็นบริวารด้วยนะมันไม่เกี่ยวหรอกทำไมเวลาผมเอาเงินมาให้ยายยายไม่อยากเอาเลยแต่ผมไม่อยากจะลำบากต้องมีสิบนิ้วเหมือนกันอ่ะต้องสู้เหรอต้องสู้ผมก็เลยเอามาให้แบบเก่าไงไปเลยสู้ตาเข็นเนี่ยมันเข็นสู้เข็นไม่ได้รู้ป่ะทำไมเข็นมันหนีสู้ป่าได้เนี่ยมันขู่มันขู่เลยหนักเลยขนาดสีก็กล้วยหนักขนาดสีกล้วยเยอะวันนี้นี่หนาวมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็เลยยังหัวจะต้องยังรู้ออกนะช่วยออกมาไงเรามีคำอธิษฐานนะจะบอกให้เราเรียนทางข้านะช่วยออกมาไงปวดจะไม่เยี่ยมแบบนี้ป่ะใช่ปวดแล้วปวดแล้วเลยอ่ะทำบุญทำทานได้แล้วให้อะไรใหญ่ก็ไม่ค่อยเอาไปเอาเข้าไปได้ยังไงลูกเรายังไม่เอาเอาเลยเรามีมือติดนิ้วหมือนกันนะก็แต่ยายแก่ยายมีมือติดนิ้วอ่ะเออเรายังจะคืนเงินให้พวกหนูเลยนะไม่คืนไม่เอาแต่ยายไม่เอาผมร้องไห้แน่เลยวันนี้ลูกหลานก็เป็นนายพันนายพลไม่ห่วงเลยผมก็ไม่ได้เป็นนายพันนายพลนะผมคนธรรมดาเป็นนายพลเดือนหกหมื่นก็ดีใช่แต่ผมเป็นห่วงยายไงเป็นนาวาเองเป็นเก้าดาวคนน้องพี่น้องหนูเขาไม่ว่าเนี่ยใครจะมาว่าหนูได้ไม่มีใครว่าหนูได้หรอกมีแต่คนภูมิใจมีแต่คนอยากให้มาช่วยยายไม่เคยเบียดเบียนใครเราถือว่าเรายังไงก็ยังนั้นใช่ก็เพราะว่ายายก็เพราะยายเป็นคนดีไงยายไม่เบียดเบียนใครไงผมเลยมาช่วยยายชาติที่แล้วผมอาจจะเป็นลูกยายก็ได้ไงไปรู้ล่ะใช่ไหมล่ะเขาเคยจริงจริงเคยพูดก็ไม่พูดกับใครเช้าไปขายของเย็นไปขายของก็ได้เจอคนพูดกลับมาบ้านก็เงียบกินข้าวแล้วนอนบางทีไม่กินกินน้ำแข็งแล้วนอนข้าวก็เลยมาทำไมไม่กินข้าวอ่ะก็ไม่เวลาหึงก็ขี้เกียจกินมันเหลือค่ะกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งลำบากทำไมก็อยากตายบางครั้งก็อยากตายค่ะเอออยู่ก็ตายไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ตายทำไมเรายังมีแรงสร้างวิหารไปพันนึงสร้างอะไรไปสร้างไปสี่ห้าพันทำบุญน่ะหรอเออสะพานข้ามแม่น้ำมา500กี่วันหน้าวัดนะก็รู้จะทำยังไงยังยายยายต้องอยู่กับผมยายผมยังเพิ่งจะมาเป็นหลานยายจ้ะจะเป็นหลานยังไงก็ยังไม่รู้เพราะหลานเรามันยังไม่รู้จะผมเรียนอะไรได้เราหนูต้อง 2,000 แล้วของเขามาให้เยอะโอ้แค่นี้เองแม่หนูจะมาดูยายบ่อยพี่น้องก็มีอยู่พี่ก็ยายไม่มีไงหนูก็ไม่รู้อ่ะแต่หนูเดี๋ยวพี่น้องเขาจะว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องใครพี่น้องหนูเหรอเออหลานพี่น้องหนูไม่ว่าไปดูแลคนอื่นเดี๋ยวก็จะนึกแค่อย่างนั้นเขาพี่จะภูมิใจดีด้วยคนให้หนูไม่เกี่ยวขอ 2,000 ไม่เกี่ยวไม่เป็นการหนูความสุขหนูได้ทำเป็นความสุขไงความสุขของหนูก็เป็นความสุขของทุกคนจะให้ที่ทำงานยังเอาไหมล่ะไม่เอาผมไม่อยากได้อะไรเลยบนโลกนี้ผมไม่อยากได้อะไรแล้วใช่ไม่เอาที่ทางอะไรไม่เอาคนละฝั่งทางด่วนด้วยสิ่งเดียวเลยที่ผมปรารถนาอยากให้ยายมีความสุขอยากให้ยายพักเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยก็มันก็เคยด้วยมาก็นั่นไงนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรผมไม่เอามันเคยไงก็เลยมันก็ไม่เคยท้อใจแต่ว่ามันก็คิดว่าสภาพเราอยู่ฝั่งนี้นะมันก็บอกไม่ถูกเลยนะห่วงหลานยังไม่บ่นหลานสักคนเลยยายจะบ่นหลานนี่แหละยายบอกผมเลยเดี๋ยวผมมาช่วยยายนี่ไงเพราะยายเป็นคนแบบนี้ไงเพราะเราภูมิต้องบังคับถ้ายายไม่
จริงๆถ้ายายไม่เอาของผมแล้วผมก็ซื้อยายอยู่อย่างเงี้ยแต่พอยายแล้วพอยายเอาปุ๊บผมมีความสุขผมก็สบายใจผมก็กลับบ้านนอนหลับเพราะว่าถ้ายายไม่เอาผมคงนอนไม่หลับเห็นว่าเขาเปลืองเงินเยอะมันบางทีเราก็ทำไม่ได้มันของนอกกายยายนอกกายก็บางทีมันทำไม่ได้ฉันทำไม่ต้องเด็กจนโตไม่มีเงินก็แจกให้ลูกไปได้ดีหรือเปล่าบอกแม่ตายฝังแค่นั้นแต่ยายถึงไม่ท้อก็ไม่ท้อเพราะมันต้องต่อสู้ความจนเรื่อยมาท้อไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ยายอายุ80กว่าแล้วนะ84ผมให้เงินยายทำไมยายไม่เอาอ่ะก็ฉันอยากจะคืนให้หนูนี่ยังเก็บไว้เลยไม่คืนไม่เอาทำไมยายถึงไม่อยากรับจากคนอื่นก็เพราะมันมีมือสิบนิ้วเหมือนกันไงคนเราจะมีมือมีแรงก็สู้ใช่ไหมเบียดเบียน